รถเป็นไอเดียนี่พับได้คันแรกแบบนี้นี่มีการจดสิทธิบัตรต่างๆไว้หรือยังค่ะนี่ไงถอดได้แล้วถอดออกแล้วจัดแล้วตอนนี้เราเหลือกระบวนการขั้นตอนของการพับเนี่ยเรากำลังลุ้นระหว่างรอน้องเขาพับเนี่ยนะคะก็มาพูดถึงเรื่องสิทธิบัตรของคุณโพล่าจดเรียบร้อยไหมคะจดเรียบร้อยแล้วครับครับผมอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการครับเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่าในการจดสิทธิบัตรเนี่ยก็จะคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เราจดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครห้ามมาลอกเรียนแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องถามด็อกเตอร์ด้วยนะคะว่าที่เมื่อกี้แอบบอกไว้ว่าราคาไอ้คันแรกเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยเห็นบอกว่า 30,000 กว่า 34,000 แล้วคันนี้ล่ะคะคันนี้ทั้งหมดเจ้าตัวรถกับเจ้าตัวคอนโทรลนี้ราคา 25,000 บาท 25,000 บาททำไมถึงลดไปเยอะขนาดนี้ล่ะครับอาจารย์ก็คือเจ้าตัวแรกเนี่ยจะใช้เป็นสแตนเลสนะฮะแต่เจ้าตัวนี้คือหลักคร่าวๆนะฮะพอดีเจ้าตัวรถนี้มันยังไม่เคยพับนะฮะมันแข็งหน่อยคือเจ้าตัวรถเนี่ยเราสามารถไปซื้อตามท้องตลาดได้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือจุดเจ้าตัวคอนโทรลคอนโทรลตัวนี้แหละเพราะนั้นเรามาคิดไอเดียว่าทำยังไงให้เจ้ารถคันนี้นะครับสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับขับเคลื่อนไปได้นี่พับได้แล้วคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่าอันนี้เรียกว่าใหม่มากนะคะแล้วก็แบบว่าใหม่ๆเกลียวจะแข็งหน่อยนี่เลยอาจจะแข็งนิดนึงส่วนในราคาเนี้ยก็คือถ้าผู้ป่วยเนี้ยมีตัวรถอยู่แล้วก็จะมาสามารถมาซื้อเฉพาะตัวคอนโทรลมาเสริมได้เลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณผู้ชมมีรถเนี้ยเห็นแบบเนี้ยที่บ้านอยู่แล้วครับผมแล้วก็มาซื้อในส่วนของตัวคอนโทรลได้อาจารย์บอกนะคะครับผมน้องคะสาธิตให้ดูอีกสักครั้งได้ไหมคะออกมาแบบว่ามันยังไม่พับอะค่ะตอนมันยังไม่พับก็ไปทีนี้วิธีพับทำยังไงอัดช้าๆนะคะพอดีป้าแก่แล้วนะทำยังไงครับจับตรงด้านล่างครับผมแล้วก็ยกขึ้นดันโครงเหล็กขึ้นมาเอาเท่านี้เองง่ายๆครับผมแล้วก็พับแค่นี้เองก็ได้แล้วก็สามารถยกไปเดินทางไปที่อื่นได้ไว้ท้ายรถได้ก็ยกพับขึ้นท้ายรถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสะดวกสบายโอ้ดีจังเลยครับผมนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอะค่ะเขาจะติดต่อซื้อได้ที่ไหนมีขายตามท้องตลาดไหมหรือว่ายังไงคะด็อกเตอร์จริงๆแล้วชุดนี้จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับเพราะนั้นสามารถติดต่อได้โดยที่ผมโดยตรงนะครับครับผมแต่ว่าการอยากจริงๆแล้วก่อนที่จะตกลงเนี่ยอยากให้ผู้ใช้เนี่ยไปทดลองก่อนต้องไปทดลองครับผมด้วยตัวเองว่าชอบไหมถูกใจไหมถูกต้องไหมคะครับผมทีนี้เห็นบอกว่าจะมีการพัฒนาหรือว่ามีการต่อยอดครับครับผมต่อไปจะเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3จะทำให้ราคาถูกลงกว่านี้อีกอุ้ยงั้นรอที่3ไม่ดีกว่ารอล็อกตัวตอนนี้บางคนอาจจะเป็นตอนนี้ไงครับผมเพราะนั้นก็พยายามจะเอาข้อเสียของชุดนี้ไปใช้กับชุดที่3ชุดที่3นี่อาจจะไม่มีกล่องข้างหลังแต่ว่า